นี่ครับก่อนอื่นเลยนี่ครับครับก่อนอื่นเลยเล่นตัวเนี้ยดูจะเบาหัวนี่ครับนี่ครับนี่ครับชาร์จอย่างแรงนะครับนี่ครับดีดีครับอาจารย์ก็อยากจะให้ลุงออกช่วยซ้ำไหมนั่นเนี่ยไอกระเพาะแต่ดีรู้สึกว่าดีตอนนี้ไม่เจ็บใช่ไหมครับเพราะว่ามันกินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วเมื่อก่อนผมทานกาแฟเยอะแล้วมันทำให้ไม่หิวแล้วมันก็เช้าช้าไม่มันไม่อยากแล้วก็กินพอ10โมงเช้าถึงจะหิวใช่ไหมฮะแล้วมันก็เลยแบบทำให้กระเพาะว่างแล้วมันก็มากัดกระเพาะอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ผมจะพยายามเลิกบุหรี่เพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมีศักยภาพเหมือนลุงออกเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกอ่อนเพลียใช่ไหมครับร่างกายจะได้แข็งแรงมากขึ้นเห็นด้วยนะเห็นด้วยตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้ผมซื้อลูกอมมาสมุนไพรลูกอมสมุนไพรเขาบอกว่าช่วยให้เลิกบุหรี่นี่พยายามเนี่ยเริ่มอมมาได้2แผงแล้วครับก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็หวังว่าให้มันหายอยากค่อยๆปรับครับอาจารย์ค่อยๆปรับเนาะครับตรงนั้นอย่าสู้นะครับยิ่งอ่อนยิ่งได้รับอานิสงส์มากทำตัวเป็นปลิงนี่ยิ่งดีครับครับครับไปแล้วครับกระเพาะนี่นะนี่ครับนี่ครับเด็กโล่งดีครับเอาหัวอีกเพราะว่าไอ้ความจำความจำนี่แหละใช่ครับเรียกความจำกลับคืนมาครับเรียกความจำแบบข้ามภพข้ามชาติยิ่งดีถ้ามันจะได้เนาะครับผมทอดครับนี่แน่ครับครับครับอะไรจะขนาดนั้นนี่ครับอาจารย์ดับเบิ้ลครับโล่งดีครับดับเบิ้ลแอคชั่นครับอาจารย์จะสดชื่นเลยนะครับมันให้ความสดชื่นง่ายไปครับผมพลังนี้มันก็แปลกดี
แรงเดินต่อไปจะเดินได้มั่นคงขึ้นถึงข้อที่สเปนนี่เขาคนเขาเดินเยอะกว่าเมืองไทยนะแน่นอนคนไทยเราเดินน้อยเพราะว่าภูมิอากาศมีส่วนเยอะใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลามันร้อนทั้งปีของสเปนเขาอย่างเช่นว่าหน้าร้อนนี่เขาจะมาเดินตากลมตากอากาศแบบพ่อแม่ลูกจะมาพาเด็กเดินตามถนนหรือคนแก่จะมานั่งตามปาร์คหรือไปกินกาแฟตามร้านชานเป็นแบบร้านด้านนอกอะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเก็บกดนะอาจารย์ผมบอกเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องอยู่ในที่อบอุ่นในร้านใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้ากันหนาวพอหน้าร้อนมันก็แบบคล้ายๆแบบปล่อยเต็มที่ปล่อยเต็มที่แล้วก็เขาก็เลยแบบว่าการไปไหนมาไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเดินเยอะเขาเดินกันเป็นกิโลกิโลของเราเดินป้ายรถเมย์ไปป้ายรถเมย์ก็ไม่เอาแล้วคนละทัศนคติอุณหภูมิสำคัญครับผมแค่นิดเดียวฟิตแมปครับแค่พอสบายสบายคือผมก็พยายามปล่อยนะแต่ว่าเหมือนกับร่างกายเวลามันนั่นแล้วมันป้องกันตัวมันเองมันจะโอ้โหอย่างเวลาผมทำไอ้ที่กั้นหายใจเนี่ยผมก็พยายามทำให้มันนั่นอยากให้มันถึงจุดระเบิดแต่เวลานั่นแล้วมันคล้ายๆมันไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยทำถึงความคุ้นชินเอาเหรอครับทำทีน้อยสองน้อยเนี่ยนะนะครับนะครับ
ผมก็แต่อย่างของอาจารย์ดีไอ้อย่างนั่งทำสมาธิหรือว่าอะไรเนี่ยผมนั่งไม่ได้เพราะผมขัดสมาธิขัดสมาธิไม่ลงฮะเพราะว่าผมตั้งแต่เด็กผมไม่ชินที่จะนั่งพื้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้สอนให้นั่งขัดสมาธิผมก็เลยนั่งแล้วขามันจะโด่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วเวลามันนั่นแล้วมันจะนั่งนั่งได้ไม่ทนนะฮะเนี่ยสี่ห้าองศาเนี่ยได้เลยพออย่างเงี้ยครับครับเนี่ยอยู่ในชาเนี่ยถ้าเมื่อยปุ๊บก็ครับแล้วมือฮะมืออย่างเงี้ยครับครับครับแล้วอย่างเวลาน้ำผมก็เอาไว้ตรงนี้ระหว่างขาใช่ไหมครับไรส์เอโทรศัพท์ผมก็จะตั้งเพราะเวลานั้นผมฟังใช่ไหมฮะแล้วเวลานั้นผมพยายามหลับตาแล้วผมประเภทแบบว่า เอาลงป่ะฮะอาจารย์ก็แสงเวลามันเข้าตาเนี่ยผมคืออย่างเวลาผมนอนธรรมดาเนี่ยผมนอนเปิดไฟไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมฮะแบบว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆว่าไปอย่างนะฮะตอนเด็กๆก็อาจจะกลัวแต่ตอนโตๆนี่นอนเปิดไฟไม่ได้นอนไม่หลับหรือมีแสงเข้ามาแยงลูกตานี่นอนไม่หลับใช่ไหมฮะแล้วอย่างเวลาทำสมาธินั้นผมก็อย่าว่าแต่นั่นเลยอาจารย์อย่างไอ้ไฟที่มันขึ้นในโทรทัศน์แต่ยังสูงว่าผมปิดใช่ไหมไฟแดงๆครับมันยังมารบกวนสายลูกตาเลยครับอย่างนั้นนะครับโล่งหัวนี่ครับครับแล้วก็ท้องก็ดีครับดีครับดีครับผมได้เรื่องหัวมากกว่าใครวันนี้ครับผมขอบหัวมันเป็นอะไรศูนย์บัญชาการครับผมการสั่งร้อยว่าที่สมองที่ไม่สามารถควบคุมอวัยวะได้ครับ1ตับไตไส้พุงครับม้ามหัวใจครับสมองไม่มีสิทธิ์ควบคุมครับครับมันจะเป็นกลไกตัวจริงครับงั้นพอ PE เข้าไปในร่างกายมันจะไปเยียวยารักษาเซลล์พวกนี้ครับบอกไม่ทราบครับครับครับตับไตครับครับม้ามหัวใจดีครับทุกอย่างมันก็โหฟูลออปชันครับเลยครับจำเลยครับครับลุงก็นั่นก็ทำสมาธิไปตามบทบาทลีลาครับได้แต่เท่านั้นครับครับแค่นี้นะฮะจับประเด็นส่วนถ้าด้านมือไม้เนี่ยมันถูกสั่งโดยสมองพวกกลไกครับแมคานิกพวกเนี้ยพวกกลไกครับสมองก็สั่งกันครับ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 ต้องพยายามแยกส่วนให้ได้ของผมทำไมถึงไม่เป็นอะไรครับอาจารย์เพราะว่าอัตโนมัติคอนโทรลร่างกายผมมันจะโฟล์มันเลยครับพีอีผมไม่ทำงานมันเองมันบูรณาการเองเสร็จสับครับครับมันจัดสมดุลได้เสร็จสับครับผมโอเคนี่เฉพาะผมนะใช่อยากจะให้ทุกคนได้รับทีนี้ครับครับครับก็ต้องปฏิบัติครับใช่ไหมครับอยู่สมาธิที่ว่านี่ได้มากได้น้อยทำก่อนหลับก่อนนอนหลับอะไรก็ช่างมันได้แต่เราเท่านั้นสักกี่โดยทั่วไปแล้วการหายใจนี่ทำ3-4ครั้งหรือมากกว่านั้นเพราะว่าอย่างที่ได้ก็ทำใช่ไหมครับมันไม่มารบกวนการประกอบอาชีพเราอยู่แล้วครับ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 ยิ่งนั่งรถไปสบายเลยนะครับเวลาบรรยายจบแล้วก็นั่งพักสี่นาทีสามนาทีเนี่ยชาร์จเลยครับนะครับผมไม่ใช่เป็นลีดเดอร์ตลอดเวลาที่ไหนโลกครับผมมันต้องมีครับผมครับผมก็แค่นั้นเองก็จะต้องปฏิบัติตามนี้ครับผมครับผมเราใช้เกิดประโยชน์เต็มที่ครับผมเนี่ยอ้าวให้คะแนนตัวเอง
ก็ 100% ครับครับนี่ครับครับอาจารย์ครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับอาจารย์ใช่ครับ